ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Hart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะก็จะมีการลิงก์สัญญาณเพิ่มขึ้นโดยความเมตตาของท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะท่านเมตตาลิงก์สัญญาณของสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีให้แล้วก็ท่านเมตตา เรียกว่าประสานความอนุเคราะห์ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวรีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะคุณธรรมรสนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องปกติค่ะวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ตรงกับวันพระด้วยเนี่ยแฟนคลับหายไปน่าจะเกินครึ่งนะหายไปน่าจะเกินครึ่งเพราะว่าต้องไปทำบุญกันนะชาวพุทธเราถึงวันพระเนี่ยก็ต้องไปทำบุญกันเมื่อสมัยก่อนมีครั้งหนึ่งนานมาแล้วจำได้สมัยที่ทำงานอยู่สมัยก่อนตัวเองทำงานอยู่บริษัทสีสยามที่กรุงเทพนะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือนะเพราะว่าอยากจะอ่านหนังสือเยอะๆก็เลยไปสมัครงานในบริษัทที่เขาทับพิมพ์หนังสือก็ได้อ่านเยอะจริงๆนะคะนะก็ได้เจอหนังสือเยอะแยะหมดตอนนั้นจำได้ว่าวันเสาร์เนี่ยหยุดครึ่งวันแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยหยุดงานปกติเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะไปทำงานก็จะไปวัดวันธรรมดาก็จะอยู่ที่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปอยู่วัดตอนนั้นรถก็ยังขับไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ขับไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ก็จำได้ว่าเราเนี่ยขับรถช้าจะว่าช้าก็ไม่ใช่คือขับรถเนี่ยมีคนใจร้อนเนี่ยเขาตามหลังมาแล้วเขาไม่ทันใจด้วยความที่ว่าไอ้กรุงเทพมันจะแน่นใช่ไหมคะแถวลาดประสงค์แถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเห็นเราช้าเขาก็จะแซงแล้วจะปาดเข้าข้างหน้าเราอะค่ะแบบโมโหงุนงิดาอะไรเงี้ยก็จะออกซ้ายแล้วก็ปาดขวาเข้าข้างหน้ามาต่อข้างหน้าแทนเรามันคนกำลังเข้าแถวกันอยู่อะแล้วอยากจะแซงไปอยู่ข้างหน้าน่ะอารมณ์นั้นปรากฏว่าปาดไม่พ้นค่ะเราก็ขับปกติเขาปาดเข้าเนี่ยไม่พ้นพอปาดไม่พ้นปุ๊บมันเฉียวแบบว่าเฉียวแบบแทบจะไม่มีความเสียหายแบบเป็นการถลอกอ่ะแต่สีของเขาอ่ะมาขูดที่กระจกที่ไฟรถเราอ่ะเป็นรอยทางสีรถเขาติดเลยค่ะสีรถเขาอ่ะติดรถเจ้าของเสียหายค่ะตัวเองปาดนะคะแล้วรถเจ้าของเนี่ยสีถลอกสีแบบหลุดอ่ะสีเป็นรอยขูดอ่ะข้างๆรถตัวเองอ่ะแบบปาดไม่พ้นนะคะข้างรถตัวเองก็มาขูดกับไฟหน้าเราแต่ไฟหน้าเราเนี่ยปลอดภัยค่ะไม่เป็นไรเป็นแค่มีแค่รอยสีอยู่แตกอะไรก็ไม่ได้แตกแต่ของเขาเนี่ยเป็นรอยทางเลยค่ะรถโวยวายใหญ่เลยค่ะจำได้ตอนนั้นเขาโวยวายโอ้โหแบบซึ่งตำรวจเองเนี่ยเขาดูจากแผลหรือดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยเราไม่ผิดคือยายคนเนี้ย ยายคนเนี้ยเป็นผู้หญิงค่ะแกก็ขี้โมโหขี้หงุดหงิดอะลงมาแกก็เป็นอารมณ์นะไหนดูใบประชาชนไหนดูใบขับขี่ดิอะไรเงี้ยคือแบบเสียมารยาทมากเลยถึงจำได้ว่าตอนนั้นไปโรงพักนะคะมันเราไปบอกเขาว่าเราอย่างนี้ปุ๊บมันก็คือเรียกมันมีการไม่ยอมความกันอะประกันก็มีนะคะแต่ว่ามาเรียกประกันทีหลังแกไม่ยอมแกโวยวายมากอะเป็นคนแบบนิสัยโวยวายอะก็เลยไปโรงพักเพื่อที่จะไปคุยกันเรื่องของเรื่องเนี้ยตำรวจก็พูดประมาณว่าอย่างงี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกใช่ทีนี้เราก็บอกว่าเราไม่ผิด
เราก็พูดอย่างนี้นะคะเราไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องมันเยอะสวัสดีค่ะคุณวันชัยถ้าเรื่องมันเยอะจะรีบไปวัดนะพูดถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยค่ะจะรีบไปวัดเขียนไปเลยเป็นคนผิดแล้วปรับเท่าไหร่ก็ปรับมาตอนนั้นอารมณ์แบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอะไรเรื่องเยอะๆค่ะอะไรที่เยอะๆปุ๊บยอมเลยเป็นคนยอมคนง่ายมากนะคะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่คนก็เลยไม่รู้ว่ามันบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราไม่ผิดแล้วเรายอมนะคะคนที่ถูกยอมหรือคนที่อยู่บริเวณรอบตัวเราเนี่ยก็เลยคิดว่าเราน่ะผิดซึ่งถามว่าเรียกร้องอะไรหรือเปล่าไม่ได้เรียกร้องนะคะอันนี้เป็นการเล่าในรายการธรรมะก็เลยเล่าเรื่องที่ผ่านมาให้ฟังแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยที่อยู่ทางโลกที่อยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยยอมก็คือยอมเลยค่ะเอาไปเลยค่ะยังไงก็ได้ค่ะได้หมดทุกอย่างไม่มีปัญหาแต่นี่เป็นรายการธรรมะเราก็เลยเล่าเรื่องราวที่ทำแล้วเนี่ยมันเกิดความสุขให้ฟังว่าพอมีปัญหาปุ๊บก็เลยมันโวยวายอะค่ะโวยวายกันอะไรกันก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันผิดเองคือขี้เกียจมานั่งเถียงอะอยากจะไปวัดก็ปรับตรงนั้นเลยค่ะเสียค่าปรับตรงนั้นแล้วก็จบแค่นั้นเองเขามีความสุขแล้วคนนั้นอะแต่ก็จำได้ถึงทุกวันนี้ว่าเออตอนนั้นเรารีบไปวัดแล้วไอ้อันเนี้ยมันคืออุปสรรคของเราเราจะไปเถียง กับคนอื่นซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่มีทางชนะถึงชนะได้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรชัยชนะคนพาลเนี่ยเป็นชัยชนะที่น่ากลัวเพราะว่าคนพาลเนี่ยเมื่อเราชนะเขาแล้วเนี่ยเขาจะผูกโกรธค่ะมันเป็นความชนะที่สร้างศัตรูบางเรื่องบางราวที่เราเจอคนพาลถ้าเราแพ้แล้วเรื่องมันจบนั่นคือชัยชนะในอนาคตกำลังรอเราอยู่จุดหมายของเราที่เราต้องการจะทำอ่ะมันจะสำเร็จแต่ถ้าเรามัวจะทะเลาะกับคนพาลอยู่เนี่ยจุดหมายที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันจะมาเสียเวลากับการทะเลาะเนี่ยแหละค่ะมันเดินไม่ถึงสักทีนึงเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราต้องได้เจอคนพาลนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องทะเลาะก็ได้อ๋อกำลังจะไปวัดวิปัสสนาดงเย็นอ๋อสาขาหลวงพ่อวิริยังขออนุโมทนาบุญค่ะเจ๊เฮงนึกว่าจะไปกราบท่านพระอาจารย์มหาบุญช่วยนะคะก็จะกราบนมัสจะฝากกราบนมัสการท่านด้วยนะคะก็เป็นครูบาอาจารย์ที่นับถือถึงจะไม่ได้ไปปฏิบัติกับท่านโดยตรงเลยเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองคนที่นับถือครูบาอาจารย์ด้วยใจจริงๆใช้ใจค่ะฝึกเราคงไม่จำเป็นที่จะต้องไม่ให้ใครมายอมรับเราว่าเราใจหรือไม่ใจ แต่การที่เราเอาใจของเราเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยกุศลมันเกิดขึ้นแล้วค่ะกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วแล้วบุญกุศลอันนี้แหละมันจะเป็นพลังบวกสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาหาเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีถึงเราจะพูดดีขนาดไหนเพื่อที่จะได้ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอย่างที่เราต้องการอะแต่ไอ้คำพูดที่มันยังมีแฝงความต้องการอย่างอื่นอยู่เนี่ยมันเป็นความพูดที่ไม่บริสุทธิ์ค่ะนะสวัสดีค่ะคุณต้อมใกล้หน้าหนาวแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเอาผ้าคลุมไหล่มาห่มเมื่อสมัยก่อนติดผ้าคลุมไหล่ค่ะเดือนเมษาก็ยังห่มแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะดูกาลเทศะนิดนึงก็วันนี้หลวงพ่อไม่อยู่ค่ะนะตรงพันพระอาจารย์มหาบุญช่วยไม่อยู่เป็นครูบาอาจารย์อีกท่านนึงที่ตัวเองเนี่ยเคารพมานานมากนะตั้งแต่สมัยปฏิบัติธรรมใหม่ๆเลยพอมาตอนหลังเนี่ยก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกแล้วก็ในฝ่ายวิชาการซะเยอะเมื่อยุคแรกๆเนี่ยก็จะอ่านในเรื่องของการแสดงธรรมอย่างวันนี้เนี่ยพอน้องบีวันนี้คนมาเข้ากรรมฐานเยอะมากอะนะคะมาทั้งทางจังหวัดเลยมาจากหลายๆที่มาเข้ากรรมฐานกันแล้วพรุ่งนี้ทางญาติธรรมบ้านภูจวงทับคายก็จะมาเข้าด้วยก็จะมาเข้ากันเยอะเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเข้ากรรมฐานเนี่ย
เมื่อคืนท่านหลวงพ่อจำชื่อท่านไม่ได้นะซึ่งเป็นสายของหลวงพ่อสนองไปเมื่อคืนไปที่มอเตอร์ธรรมค่ะกลับมาถึงวัดภูจวงเนี่ยก็ประมาณห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนขับรถมาฝนตกมาตลอดทางเลยค่ะตกหนักมากนะคะก็ญาติธรรมในรถก็17ท่านเดินทางเอาไป17คนรถตู้คันเดียวเกือบมินิบัสเลยใส่เข้าไปก็เดินทางกันมาแล้วก็มาถึงก็ดึกการเข้ากรรมฐานเนี่ยนะการเข้ากรรมฐานเนี่ยมันเป็นการฝึกหลวงพ่อเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมหลวงพ่อท่านได้พูดภาพเนี่ยชัดในเรื่องของการบีบวงลงมาให้มันแคบลงคือจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยมันมีการกระทบอยู่ตลอดเวลาแล้วการกระทบเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความสุขความทุกข์ต่างๆได้มากมายแต่เราเนี่ยไม่เคยฝึกสติเราก็เลยไม่รู้ว่าก่อนที่จะเกิดทุกข์เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงพระยืนอยู่คงไม่มีอะไรได้ยินเสียงแมวไหมคะคิดว่าสุนัขกัดแมวแต่ร้องขนาดนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรพระยืนอยู่ค่ะพูดต่อนะคะท่านบอกว่าการเข้ากรรมฐานเนี่ยคือการบีบนะครับบีบพื้นที่ให้มันแคบลงเพื่อที่เราจะได้ดูใจของเราได้ง่ายขึ้นแต่พอชีวิตจริงเนี่ยพื้นที่ของชีวิตเนี่ยมันกว้างมากวิบากกรรมต่างๆที่เราเคยสร้างเอาไว้เนี่ยมันก็เข้ามาเต็มไปหมดเลยการที่เราจะทันอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะยากแต่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยมันได้หรือมันไม่ได้เนี่ยดูจากการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกถ้าเราใช้ชีวิตข้างนอกแล้วเนี่ยมันกระทบแล้วมันหวั่นไหวอยู่ก็แสดงว่าต้องมาฝึกบ่อยๆคำว่าหวั่นไหวเนี่ยไม่ได้แปลว่าร้องไห้เสียใจแต่คำว่าหวั่นไหวเนี่ยก็คือเต้นไปตามอารมณ์พอมีความสุขก็โอ๊ยกระดีกระดาภาษาบ้านเราเต้นไปตามอารมณ์พอความสุขหายไปก็ทุกข์จะเป็นจะตายอันนี้เขาเรียกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นมันเป็นธาตุของอารมณ์อารมณ์นำค่ะแล้วก็ดำเนินชีวิตตามอารมณ์แต่ถ้าเกิดคนที่มีชีวิตยังมีสติเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นที่เราสวดมนต์กันนะว่าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้าคำนี้มีความหมายมากมันคือความหมายที่ทำให้เราเนี่ยมีพลังพุทธะคือพระนามพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำว่าพุทธะหมายถึงผู้รู้ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงรู้ในการโกงรู้ในการเอาเปรียบรู้ในการแสวงหาความสุขให้กับตัวเองแต่คำว่ารู้ในที่นี้เนี่ยมีขอบเขตของความหมายก็คือรู้ความจริงของชีวิตถ้าเป็นช่างซ่อมรถยนต์คำว่าผู้รู้ในที่นี้เนี่ยหมายถึงสามารถประกอบรถยนต์ได้ทั้งคันเลยอ่ะจากที่เอาอะไหล่เนี่ยมากองเอาไว้เอาอะไหล่มากองเอาไว้คนคนนี้สามารถที่จะประกอบรถยนต์ขึ้นมาทั้งคันได้จากอะไหล่ที่กองอยู่รู้จักกลไกการทำงานรู้จักวัตถุทุกอย่างที่เป็นรถยนต์ถ้าเปรียบเทียบคำว่าผู้รู้นะทีนี้คำว่าผู้รู้ในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยท่านหมายถึงรูปกับนามก็คือชีวิตนั่นเองก็คือชีวิต ก็คือรู้กายรู้ใจการรู้กายกับการรู้ใจเนี่ยเป็นผู้รู้ในพระพุทธศาสนาคือทันอารมณ์ทันความเปลี่ยนแปลงของกายคือมันไม่ทำให้เป็นทุกข์อะอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยท่านก็ยังเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมอย่างเราได้แหละท่านก็เป็นผู้รู้แต่ในระดับของพระโสดาบันร่างกายของท่านเองเนี่ยก็มีความเสื่อมเหมือนกับคนอื่นๆแต่ท่านไม่ได้ทุกข์
ไปกับสังขารเพราะว่าไอ้ความเป็นผู้รู้นี่แหละค่ะมันคุ้มครองทำให้ใจของท่านเนี่ยไม่เป็นทุกข์สวัสดีค่ะพี่อ้นนะคะทีนี้เนี่ยผู้ตื่นคำว่าผู้ตื่นในความหมายของพุทธะเนี่ยผู้ตื่นก็คือตื่นจากความหลับไหลหลับไหลจากกิเลสก็คือไม่เป็นท่าของกิเลสแล้วแหละก็คือตรงกันข้ามเหมือนกันค่ะคือคำว่าผู้ตื่นเนี่ยก็คือตื่นแล้วรู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วไม่เป็นทาสของกิเลสเรียกว่าผู้ตื่นตื่นไม่หลับอวิชชาเนี่ยก็คือความหลับออกจากความดีมัวเมาดิ้นรนแสวงหาความสุขการแสวงหาความสุขเป็นเรื่องของทุกชีวิตบนโลกใบนี้รวมถึงในสังสารวัฏด้วยการแสวงหาความสุขเป็นเรื่องปกติค่ะทุกดวงจิตที่ยังมีกิเลสอยู่ย่อมปรารถนาความสุขแล้วความสุขก็มีความแตกต่างกันเหลือเกินที่ไม่เหมือนกันแต่คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยวิธีการในการหาความสุขของเขาเนี่ยเขาจะมีขอบเขตการหาความสุขของบัณฑิตความสุขที่ได้มาเนี่ยต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นแบบนั้นตื่นผู้ตื่นเพราะฉะนั้นผู้ตื่นเนี่ยจะไม่มีทางทำความชั่วเพราะตื่นแล้วไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันไม่มีทางทำให้เราเนี่ยไปทำความชั่วไม่มีทางทำให้เราเนี่ยไปเบียดเบียนคนอื่นผู้เบิกบานคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความตื่นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยเป็นความรู้ที่มีอยู่ด้วยความเข้าใจไอ้ความรู้เนี่ยมันคือความเข้าใจไอ้ความเข้าใจเนี่ยมันทำให้ตื่นเมื่อเข้าใจแล้วเมื่อตื่นแล้วเนี่ยย่อมเบิกบานเพราะว่าไม่ว่าคุณจะพูดไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่มีกิเลสมาเป็นตัวบงการมันจะไม่มีกิเลสเป็นตัวบงการให้เราเนี่ยพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นพอเรามาเข้ากรรมฐานเนี่ยอันนี้อาทิตย์สุดท้ายแล้วค่ะจะออกพรรษาแล้วเร็วมากเราจะเข้ากรรมฐานพอเราจะเข้ากรรมฐานแล้วเนี่ยพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันจะแคบลงเราจะกลับมาอยู่ที่ห้องกรรมฐานเพื่อที่จะให้สติของเราเนี่ยดูสิ่งที่มันแคบลงฝึกดูจากสิ่งที่มันแคบลงก่อนพอชำนาญแล้วเนี่ยก็วิธีการเดิมนี่แหละค่ะลองไปฝึกดูที่มันกว้างขึ้นสิของจริงที่มากระทบสิว่าเมื่อมันมากระทบแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังทุกข์ยังหวั่นไหวหรือเปล่าถ้าทุกข์ยังหวั่นไหวมาฝึกใหม่ฝึกซ้อมบ่อยๆหรือถ้าเกิดไม่มีเวลาฝึกกับของจริงอะแต่ถ้าเกิดฝึกกับของจริงเนี่ยถ้ามันรั่วแล้วเนี่ยมันไปแล้วมันไปยาวนะบางทีเนี่ยบางคนเจอปัญหาขึ้นมาเนี่ยแล้วเกิดการกระทบกันไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือความรักเองเนี่ยค่ะการกระทบที่เกิดความรักขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีค่านะบางคนเนี่ยเกิดความรักขึ้นมาเนี่ยเกิดการกระทบแล้วเกิดความรักขึ้นมาดันไปหลงรักคนที่ไม่มีคุณธรรมไปหลงรักคนที่ขาดคุณธรรมก็สามารถทำความชั่วได้เพราะความรักเชื่อคนที่เรารักอ่ะกลายเป็นคนชั่วไปโดยไม่รู้ตัวหลายคนนะคะที่เป็นแบบนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจอมาแล้วตัวเองก็โดนมาเหมือนกันค่ะด้วยความที่ว่าถ้าเราไปทำงานอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมานะคะนี่คือชีวิตจริงที่โดนมาตลอดนะคะไม่ใช่ว่าช่วงปัจจุบันนี้นะคะถ้าเราเนี่ยไปทำงานไปขัดขวางหรือทำให้คนที่เขารักเนี่ยไม่ชอบเนี่ยโอ้โหสิ่งที่ทำเนี่ยกลายเป็นยากหมดทุกอย่างเลยค่ะจากที่มันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องปกติเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากหมดเลยเพราะว่าไอ้ความรักเนี่ยไอ้สิ่งที่มันกระทบเนี่ยมันรักแล้วมันขาดสติพอคนมีความรักแล้วขาดสติเนี่ยมันจะแยกผิดชอบชั่วดีไม่ได้มันไม่รู้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดรู้อย่างเดียวว่าต้องการทำให้คนที่ตัวเองรักเนี่ยมีความสุขต้องการทำให้คนที่เรารักเนี่ยพอใจ
คนที่รักเราต้องรักเราเพราะฉะนั้นเราจะเอาใจเราจะอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ไอ้การเอาใจคนที่รักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะรักกันมันดีอยู่แล้วดีมากๆเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าคุณรักแล้วเนี่ยคุณไปทำให้อื่นเขาเดือดร้อนทำอะไรเดือดร้อนอย่างอื่นเนี่ยมันไปเบียดเบียนคนอื่นเขาอะอันเนี้ยเหตุแห่งความรักทำให้เราสร้างวิบากกรรมไอ้วิบากกรรมอันเนี้ยคนที่เรารักเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนนะคะเราเองนั่นแหละค่ะที่ต้องรับกรรมเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยอย่างอยู่กับครอบครัวเนี่ยค่ะอย่างคนที่เขามีปัญหากับพ่อแม่เรามีปัญหากับน้องชายเราหรือมีปัญหากับคนที่เรารักเพื่อนฝูงเราที่เรารักเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่เรารักเองเนี่ยก็น้อยใจค่ะที่ได้ทำว่าเฮ้ยทำไมเราถึงได้แบบเห็นคนอื่นดีกว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่เป็นครอบครัวเดียวกันด้วยความที่เป็นคนสนิทกันเนี่ยทำไมเนี่ยเราเห็นคนอื่นดีกว่าเขาเราถึงไม่ปกป้องเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดูหน้าที่ด้วยว่าถ้าเราจะปกป้องเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นพ่อแม่เราแล้วพ่อแม่เราผิดอูไม่มีใครหรอกค่ะไม่รักพ่อแม่รักทุกคนละค่ะแต่ถ้าพ่อแม่เราผิดเราจะทำยังไงเราจะไปว่าพ่อแม่เราเหรอก็ไม่ใช่เราก็ต้องรักษาน้ำใจท่านเอาไว้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลำเอียงให้พ่อแม่เราไอ้ความที่มันมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์เนี่ยกดดันให้เราเนี่ยต้องทำความชั่วเพื่อคนที่เรารักเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยากมากหลายคนเนี่ยทำไม่ได้อะเอ้ยลูกฉันเฮ้ยสามีฉันเฮ้ยอะไรของเราทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ทำความชั่วโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะระงับกิเลสในใจตรงนี้ได้ความรักเองเนี่ยก็เป็นเหตุของการทำความชั่วเช่นเดียวกันก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้ส่วนรวมเดือดร้อนเพราะความรักเราก็ปกป้องของเราอ่ะให้กำลังใจคนที่ถูกรังแกหรืออะไรแต่เราไม่ไปจัดการค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าพ่อแม่เราผิดพี่น้องเราผิดเพื่อนเราผิดเนี่ยเราคงจะต้องมาช่วยกันทำให้เพื่อนเราเนี่ยคิดดีขึ้นคิดถูกขึ้นไม่ใช่ไปจัดการคนอื่นแม้กระทั่งเพื่อนเราเสียใจกับการกระทำของคนอื่นก็เถอะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราต้องดูว่าไอ้ความเสียใจของเพื่อนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสของเขาหรือมันเกิดขึ้นจากเขาถูกรังแกถ้ามันเกิดขึ้นจากความต้องการของเขาเขาอยากจะได้อะไรเนี่ยแล้วเขาไม่สมความปรารถนาแต่สิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยมันไม่ถูกต้องอ่ะมันยังไม่เหมาะสมมันยังไม่สมควรเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาใจเพื่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราไม่พอใจเราที่เราเนี่ยไม่ช่วยเลิกคบได้เลยค่ะเพราะว่าเพื่อนแบบนี้เนี่ยไม่ทำให้เราเจริญเลยบางทีเนี่ยมาบังคับให้เราเนี่ยต้องช่วยเหลือในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยการคบคนแบบเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันเดือดร้อนเปล่าๆชีวิตของคนเราเนี่ยมันต้องชดใช้กรรมอะค่ะแล้วกรรมที่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลกรรมที่ชั่วมันก็ส่งผลไม่คุ้มค่าค่ะเดี๋ยวก็จากกันแล้วอย่าไปฝืนทำความชั่วเพื่อใครบางคนไม่คุ้มค่าอย่าไปฝืนทำนะคะเพราะว่าการฝืนทำความชั่วเพื่อใครบางคนเนี่ยมันถือว่าเราเอาชีวิตทั้งชีวิตไปแลกเลยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีความสุขแค่นิดๆหน่อยอย่างยกตัวอย่างเช่นการปล้นการฆ่าการโกงต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราบอกว่าเราทำเพื่อครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครอบครัวของเราได้กินดีอยู่ดีนิดๆหน่อยๆแต่เราเนี่ยต้องตกนรกมันไม่คุ้มค่ะการเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องตายทุกคนนะคะเราไม่คุ้มค่ากับการที่จะทำแบบนั้นอันนี้นะคะที่จะติธรรมเมื่อเช้าได้โพสต์เฟซบุ๊กไปเรื่องของมารนะคะเรื่องของมารเนี่ยคำว่ามารเนี่ยบางทีเนี่ยเราฟังแล้วเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองไม่ค่อยชอบคำนี้นะมันเหมือนไม่สุภาพมันกินใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกเลยคำว่ามารเนี่ยถ้าพระโพธิสัตว์หรือคนที่เป็นบัณฑิตที่เขาปรารถนาความสุขที่เกิดขึ้นจากบุญน่ะโดยเฉพาะความสุขที่เกิดขึ้นจากความไม่มีการปรุงแต่งที่เรียกว่าพันธิพาลเนี่ยก็ต้องอาศัยบุญเนี่ยเป็นฐานความสุขที่ปรารถนามันก็ต้องมีอะไรมาขัดขวาง
อย่างเช่นเราจะทำอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆอ่ะทั้งชีวิตล่ะค่ะคนที่เป็นผู้ที่สร้างบารมีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราเนี่ยจะไม่มีอุปสรรคมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่โดนกระทบคนที่ไม่มีอุปสรรคคนที่ไม่เคยกระทบอะไรเลยคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยค่ะคนไม่ทำอะไรเลยอ่ะผลก็คือกรรมเนี่ยมันคือการทำความดีเมื่อเราทำความดีแล้วเนี่ยเราได้ดีก็คือกรรมดีเมื่อเราทำความชั่วรับผลของกรรมชั่วนั้นก็คือคนทำชั่วการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วในพุทธศาสนาก็คือคนไม่มีสติคนมีสติเนี่ยเขาไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์อะค่ะคือคนผู้ประมาทนั่นเองเราบอกว่าเอ้ยทำอะไรก็ผิดไปหมดอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆก็เป็นทาสค่ะเป็นทาสของความเห็นผิดคุณมีความเห็นผิดคุณไม่ใช้ชีวิตของคุณที่เกิดมาให้คุ้มค่าเนี่ยมันไม่ถึงขนาดบาปหรอกค่ะแต่คือผู้ประมาทประมาทในการใช้ชีวิตคือผู้ประมาทในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขัดขวางจึงได้เขียนเรื่องนี้ไปว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คนสร้างบารมีเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเจอพระเทวทัตพระพุทธเจ้าเจอคนนั้นเจอคนนี้ที่ทำไม่ดีเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนำความไม่ดีของคนอื่นสวัสดีค่ะคุณอ้อยนำความไม่ดีของคนอื่นเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีไม่ได้มองคนที่มาขัดขวางการทำความดีด้วยอำนาจของความอคติไม่ได้พยายามที่จะไปกำจัดนะคะไม่ได้พยายามที่จะไปกำจัดคนที่มาขัดขวางเราแต่พยายามมองหาวิธีการที่จะไปให้ถึงจุดหมายบุคคลที่มาขัดขวางเนี่ยไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกโกรธเกลียดชังแต่บุคคลที่มาขัดขวางเนี่ยกลับมีความรู้สึกต่อความพยายามที่จะให้ถึงจุดหมายมากขึ้นมันเป็นคนละเวอร์ชันเลยนะคะแต่คนที่ไม่เข้าใจเรื่องของกุศลเนี่ยก็จะวางใจอย่างเงี้ยไม่เป็นแล้วก็จะวางใจผิดแล้วก็ความพยายามที่จะไปถึงจุดหมายเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจก็จะมองว่าเป็นการพยายามเอาชนะคนทุกคนมีจุดหมายค่ะอย่าไปยุ่งกับจุดหมายของคนอื่นเขาแล้วเราก็บอกว่าคนคนนี้มาแข่งขันกับเราบางทีมันเป็นเส้นทางของการสร้างบารมีของเขาอยู่เราเองเนี่ยที่เข้าไปในเส้นทางของเขาแล้วเราก็มาบอกว่าเขาไม่ยอมฟังเราบางคนอ่ะบางคนมีความหวังบางคนมีความต้องการบางคนมีความปรารถนาแล้วในสิ่งที่เขากำลังสร้างบารมีอยู่เนี่ยมันกลายเป็นขัดขวางความสุขของเจ้าของมันซ้อนกันนะชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันจะซ้อนกันไปซ้อนกันมาการสร้างบารมีของคนบางคนที่เขากำลังสร้างบารมีอยู่เนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยแบบทางโลกมาเปรียบเทียบเลยค่ะธุรกิจสมมุติว่าวัดภูจวงกำลังจะสร้างกุฏิขึ้นสักหลังหนึ่งสมมุตินะคะจะสร้างกุฏิขึ้นสักหลังหนึ่งให้กับพระเถระเพราะว่าโอ้คนไปคนมาพระเถระมาเนี่ยไม่มีที่ต้อนรับอย่างเงี้ยจะสร้างกุฏิพระเถระขึ้นมาปรากฏว่าช่างเนี่ยที่จะรับเหมาเนี่ยหูดีใจแล้วจะได้ผลประโยชน์อันนี้คือผลประโยชน์นะคะดีใจแล้วจะได้ผลประโยชน์ในการก่อสร้างจะได้อะไรอย่างเงี้ยคนที่รับเหมาต่างๆที่จะมาทำกับวัดสมมติอันนี้สมมตินะคะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกสมมติทีนี้ปรากฏว่ามีโยมอยู่คนหนึ่งแกเป็นช่างโยมคนนี้เขาก็สร้างบารมีของเขาปกติอะค่ะเขาไม่ได้ไปคิดไปอะไรกับใครละค่ะเขาเป็นช่างเขามาบอกกับทางวัดปูจวงว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้เขาจะเอาช่างมาเองเลยของวัสดุก่อสร้างเขาจะซื้อมาเองเลยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นร้านวัสดุก่อสร้างขาดผลประโยชน์ช่างขาดผลประโยชน์คนนู้นขาดผลประโยชน์มันเป็นการขัดขวางผลประโยช
ถ้าเรามองโลกแบบคนมีคุณธรรมคุยกันเรามองโลกแบบผู้มีปัญญาเนี่ยมันก็ต้องดีใจสวัสดีค่ะน้องแอมมันก็ต้องดีใจว่าเออดีจังเลยนี่ไงที่เขาสอนให้เราอนุโมทนาบุญหรือสอนมุทิตาเนี่ยค่ะเราจะไม่เอาผลประโยชน์ของเราเนี่ยที่ได้รับเนี่ยมาเป็นที่ตั้งในการคิดต่างๆแต่คนที่เขามีคุณธรรมคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งดังนั้นเนี่ยถึงเขาจะเป็นช่างอยู่หรือเขาจะเป็นผู้รับเหมาอยู่เนี่ยแต่วัดได้ผลประโยชน์โอ้ดีจังเลยมีคนมาทำให้วัดขออนุโมทนาบุญกับคนที่เสียเงินมาทำให้กับวัดอันนี้ยกตัวอย่างแต่ทางโลกจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทางโลกจริงๆก็โอ้โหดูสิเราเนี่ยจะมีรายได้ซะหน่อยไอ้คนเนี้ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้มันมารับทำเองอะไรเองหมดทุกอย่างเลยขาดรายได้เลยแล้วคนเนี้ยก็จะเกลียดคนที่เขามาทำบุญเกียรติคนที่มาทำบุญเปรียบเทียบกันเหมือนกับพระโพธิสัตว์อะค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาจะมองคนเนี่ยที่มาขัดขวางการทำความดีของเขาว่าเป็นมารสวัสดีค่ะคุณเช้าแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่มีทางเกียรติมารหัวใจที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยเราต้องไม่เอาหัวใจของเราเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่มีทางเกียจมารและถ้าเราจะสร้างบารมีเนี่ยเราก็ต้องฝึกหัวใจแบบนี้ค่ะถึงเราจะไม่ใช่พระโพธิสัตว์ถ้าเราปรารถนาความสุขตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำหัวใจให้มันเป็นแบบนี้คนที่กำลังขัดขวางจุดหมายในการทำความดีของเราสมมติว่าเรื่องนี้เรื่องคู่นี้ยกตัวอย่างไม่จบสมมติว่ามีคนมาบอกว่าเขาจะสร้างแล้วล่ะโอ้ยเราก็เข้าไปหาเจ้าวาดเลยสมมติโอ้ยเขาสร้างไม่ดีหรอกจะออกมาไม่ดีนะอย่างงู้นอย่างงี้หาวิธีพูดอ่ะให้เจ้าวาดเนี่ยไม่ตัดสินใจยังไงเนี่ยเอาเงินมาอย่างเดียวเดี๋ยวทำให้ก็พูดเข้าทางผลประโยชน์ตัวเองจะได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคนในสังคมเนี่ยที่เป็นอุปนิสัยเนี่ยเยอะมากเรามักจะคุยกันที่ผลประโยชน์แล้วส่วนใหญ่ก็จะคือผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยนะคำว่าผลประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเงินค่ะอาจจะเป็นความรักอาจจะเป็นความพึงพอใจอาจจะเป็นชื่อเสียงอาจจะเป็นเกียรติยศก็ได้คำว่าผลประโยชน์อย่าไปมองเป็นตัวเงินอย่างเดียวนะคะเพราะบางคนเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อความรักบางคนทำทุกอย่างเพื่อความแก้แค้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีจุดหมายค่ะแต่จุดหมายของแต่ละคนเนี่ยถ้ามันเป็นจุดหมายที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันจะทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการพูดที่มันแฝงไปด้วยการทำลายการทำลายในที่นี้หมายถึงทำลายความดีในตัวเองแหละคนที่คิดไม่ดีเดี๋ยวมันทำลายความดีในตัวเองแล้วพอมันทำลายความดีในตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ทำลายคนอื่นด้วยคนพาลเนี่ยมักจะมองคนที่ขัดขวางความสุขเป็นมารแต่บัณฑิตอย่างเช่นเราไปฝึกปฏิบัติธรรมเราฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนเนี่ยเอาความสุขของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยคนที่มาขัดขวางความสุขเนี่ยอาจารย์สอนก็ยังเป็นมารเลยนะคะไม่พอใจอาจารย์ที่สอนอ๋อสวัสดีค่ะคุณเจรินอีกสักพักหนึ่งค่อยฟังเต็มชั่วโมงค่ะนะคะคนพาลเนี่ยนะคนพาลเนี่ยมักจะมีความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่บัณฑิตเนี่ยค่ะเขาจะมีจุดหมายแล้วทีนี้อะไรมาขวางจุดหมายของบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตเขามองว่าคนที่เข้ามาขวางต่างๆเนี่ย
มันเป็นเส้นทางของการสร้างบารมีบัณฑิตเขาไม่ได้มองว่าคนที่มาขัดขวางทั้งหมดเนี่ยเป็นมารนะคะมาขัดขวางในการสร้างบารมีเนี่ยเขามองว่าเป็นมารแหละแต่เขาไม่เกลียดมารแต่บัณฑิตเนี่ยเขาก็จะไม่ท้อนะคะไม่ใช่ว่าหลบให้มารตลอดเวลานะคะอย่างตัวเองก็พยายามฝึกเรื่องนี้อยู่ว่าอะไรที่คนที่มาขัดขวางในการทำความดีของเราเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เสียสละได้เนี่ยก็ให้ค่ะก็ให้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนรวมก็ไม่เสียสละให้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราคำว่าส่วนรวมไม่ใช่ของเราหลายคนตีความหมายผิดอย่างเช่นการใช้ของสาธารณะค่ะการใช้ของสาธารณะเนี่ยหลายคนตีความหมายผิดคือเราบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นของในวัดเนี่ยค่ะตู้เย็นเป็นของทุกคนเพราะฉะนั้นใครจะทำยังไงกับตู้เย็นก็ได้ไฟฟ้าเป็นของทุกคนใครทำอะไรก็ใช้ไฟฟ้าก็ได้ไม่ใช่ค่ะยิ่งมันเป็นของส่วนรวมเนี่ยมันคือทุกคนเป็นเจ้าของดังนั้นเนี่ยคุณต้องเคารพมากกว่าของตัวเองอีกหรือของใครคนใดคนหนึ่งอีกเพราะว่ามันเป็นของทุกคนเลยนะคะเจ้าของมันคือทุกคนคำว่าเจ้าของคือทุกคนไม่ได้แปลว่าเราเป็นเจ้าของแล้วเราก็มีสิทธิ์คำว่าเจ้าของเป็นทุกคนหมายถึงว่าคนอื่นก็เป็นเจ้าของด้วยในเมื่อคนอื่นเป็นเจ้าของด้วยเนี่ยเราต้องเคารพในความที่คนอื่นเป็นเจ้าของเหมือนกับเราด้วยเราก็ยิ่งไม่มีสิทธิ์เข้าไปใหญ่เลยแต่หลายคนวิสาสะบอกว่านี่มันเป็นของทุกคนเนี่ยโอ้โหแบบนึกจะใช้แล้วก็ใช้บางทีเนี่ยสมัยก่อนนะคะของที่กุฏิเนี่ยมีทั้งไม้กวาดมีทั้งที่ถูพื้นหรือมีทั้งกะละมังต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีไปวัดอื่นก็เหมือนกันเราซื้อมานะคะเราซื้อมาด้วยปัจจัยส่วนตัวของเราเนี่ยเราไปวางเอาไว้เนี่ยเอาไปใช้ค่ะโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตบางทีก็ไม่เอามาคืนแล้วก็คิดว่าของทุกอย่างในวัดเป็นของส่วนรวมอันนี้ค่ะบาปโดยที่ไม่รู้ตัวเขาเรียกขาดบาปโดยขาดปัญญาการบาปของมนุษย์เนี่ยมันบาปหลายอย่างแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือขาดปัญญาแน่นอนเพราะคนมีปัญญาไม่ทำบาปสวัสดีค่ะคุณเหมียวเห็นเมื่อวานเห็นไปโพสไปนั่งทานอาหารกันนะคะคนมีบุญค่ะคนมีบุญเนี่ยเขาก็จะมีเวลาไปนั่งทานอาหารคนบุญเยอะเขาเรียกว่ามีผลของบุญในอดีตเนี่ยเยอะนะคะคนที่ยังบุญน้อยอยู่เนี่ยก็ต้องสร้างบุญไปก่อนนะคะตัวเองไม่เคยเลยนะคะไม่เคยมีเวลาเลยค่ะคุณเหมียวแทบจะหาเวลาไม่ได้เลยนะคะเวลาที่จะไปนั่งไปนู่นไปนี่ไปเจอคนนู้นเจอคนนี้เนี่ยโหไม่มีเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้นทุนไม่สูงต้นทุนสูงก็คือคนที่มีปัจจัยคนที่มีเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้คือคนที่มีต้นทุนของชีวิตสูงสามารถเลือกได้นะคะทีนี้เราพูดถึงเรื่องของจุดหมายกันเรื่องของมารกันว่าพอเราไปเจอคนที่อยู่ในสังคมกับเราเนี่ยพอเราไปขวางความสุขของเขาเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยเป็นมารคนแบบนี้ถ้าเราเจอแล้วเราจะทำยังไงเขาก็ไม่ยอมนะคะพวกเนี้ยจะเป็นคนที่ เห็นแก่ตัวคนพวกนี้จะเห็นแก่ตัวคนที่เอาความสุขตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยเขาก็จะทำเหมือนคนเอาแต่ใจตัวเองอะถ้าภาษาบ้านเราเจอเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับคนเอาแต่ใจตัวเองคนที่เอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยก็จะเหมือนคนเอาใจตัวเองแต่มองจากภายนอกเนี่ยเหมือนคนมุ่งมั่นไงเหมือนคนทำอะไรแล้วแบบมุ่งมั่นมีความขยันมีความพยายามแต่เราต้องดูด้วยว่าไอ้ความขยันไอ้ความพยายามไอ้ความมุ่งมั่นนั้นอะประโยชน์ที่ได้รับส่วนรวมเนี่ยได้แค่ไหนแล้วสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไอ้ความมุ่งมั่นนั้นอะมันผิดวิธีหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าเป็นคนสร้างบารมีเขาจะไม่มีทางสร้างบารมีไปในแบบที่ผิดเราจะเห็นว่าเราเคยสวดมนต์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณปัญญาเคยสวดมนต์บารมี30ทัศน์ไหมบารมี30ทัศน์เนี่ยจะมีทานะปาลามีสัมปันโนทานะอุปปาลามีสัมปันโนทานะปรมัตถะปาลามีสัมปันโน3ขั้นบารมีทั้งหมดมันมีอยู่10อย่าง10อย่าง
ทานนะเดี๋ยวไล่ก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนหาก่อนหาดีกว่านะคะทานนะคะเดี๋ยวหาเลยดีกว่านะคะทานศีลลองท่องดูก่อนแล้วกันค่ะมีทานบารมีนะคะทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเอาหายไปอันหนึ่งคืออะไรหายไปอันหนึ่งปัญญาบารมีบารมีเนี่ยมีทั้งหมดอยู่10อย่างพระพุทธเจ้าชนะมารยังไงเราต้องกลับมาดูที่พระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยชนะมารยังไงพระพุทธเจ้าชนะมารโดยการสร้างบารมีนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราปรารถนาที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีไอ้เจ้าบารมี10อย่างเนี้ยต้องเกิดทำความชั่วบารมีไม่เกิดค่ะเพราะฉะนั้นบัณฑิตเมื่อเจอคนพาลบัณฑิตจะเอาคนพาลนั่นแหละเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีอย่าไปหลงเกียรติคนที่เป็นอุปสรรคกับชีวิตค่ะตั้งสติดีๆใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาขัดขวางแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนพวกนี้เขาจะคิดว่าเราดื้อเราไม่ยอมเลิกโอ้ขัดขวางขนาดนี้แล้วมันก็ยังอยู่อีกมันก็ยังทำอยู่อีกคนพวกนี้ก็จะคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันคิดคนละอันกันเท่าที่ผ่านมาเนี่ยในการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเท่าที่ผ่านมานะคะตลอดเลยเนี่ยตัวเองจะเกาะจุดหมายมาตลอดคือเรามีจุดหมายของชีวิตเราอะค่ะว่าเราจะทำความดีเรื่องอะไรแล้วเรื่องไหนต้องสำเร็จแต่ในการทำความดีมาตลอดชีวิตเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของมนุษย์อย่างบางคนต้องการเกียรติยศก็คือยศอำนาจต้องการมีตัวตนในสังคมอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปช่วยงานที่ไหนหรือทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอย่างปกติตัวเองเป็นคนที่แบบแอคทีฟอะค่ะเป็นคนที่ชอบทำนู่นทำนี่เสนอนู่นเสนอนี่แต่ตอนนี้แอคไม่ไหวแล้วค่ะมันเยอะจัด บางทีก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะก็จะแอคทีฟทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาพอแอคทีฟไปเยอะปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็จะได้โอกาสผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมักให้โอกาสกับคนที่ต้องการจะทำความดีผู้ใหญ่อะค่ะก็จะให้โอกาสแต่คนบางคนเนี่ยอยากจะได้รับโอกาสแต่ไม่ทำอะไรก็จะใช้วิธีขัดขวางใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดความสูญเสียจะได้คุณสมบัติเนี่ยไม่พอต่อโอกาสที่จะได้รับอะไรแบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยชีวิตเนี่ยเจอแบบเนี้ยบ่อยเจอบ่อยแต่เราเนี่ยจะเกาะจุดหมายเอาไว้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความสุขในการที่เอาหัวใจเนี่ยเกาะจุดหมายที่เราต้องการจะทำเอาไว้เนี่ยคนที่เข้ามาขัดขวางหรือพยายามที่จะขัดขวางเนี่ยจึงไม่ได้มีผลกับชีวิตหลายคนเนี่ยมีความทุกข์กับการนินทาหลายคนมีความทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าเราเองเนี่ยไม่ได้เอาหัวใจของเราเนี่ยไปผูกไว้กับจุดหมายแต่ถ้าเราเอาหัวใจไปผูกไว้กับจุดหมายเนี่ยคนที่เป็นมารแห่งการทำความดีเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยสายตามันมองข้ามอะค่ะมองข้ามอย่างตอนเนี้ยแม้กระทั่งเราทำอะไรอยู่เนี่ยมารเองเนี่ยที่กำลังจะขัดขวางเราอยู่เนี่ยมันก็หาวิธีเริ่มเห็นนี่แล้วว่าตอนนี้มารก็กำลังหาวิธีแล้วทำนู่นทำนี่กับเราซึ่งทุกความคิดที่เขาหาวิธีในการขัดขวางในสิ่งที่เราทำความดีเนี่ยเขาก็กำลังสร้างวิบากกรรมแต่ถ้าเขาไม่มีสติพอที่ทันความคิดที่มันไม่ดีเขาปล่อยให้มันเป็นคำพูดออกมาเขาก็ยิ่งสร้างกรรมหนัก
ถ้าเขาสติไม่พออีกเขาพยายามที่จะขัดขวางการกระทำที่เป็นความดีของคนอื่นเขาก็ยิ่งบาปวันหนึ่งวันที่เขาไปเป็นคนดีวันที่เขาทำอยากทำความดีความดีของเขาก็จะทำยากเหมือนกับเราตอนนี้ค่ะเมื่อทุกครั้งที่ทำความดีเนี่ยแล้วมีคนมาขัดขวางเนี่ยตัวเองจะคิดถึงวิบากกรรมเสมอก็เลยไม่ได้โกรธไม่เคยโกรธคนที่มาขัดขวางเลยนะคะแต่พยายามตั้งสติว่าเออเราจะผ่านมันไปยังไงนึกถึงหินกับน้ำน้ำเนี่ยเขาเจอก้อนหินก้อนใหญ่ๆเขาก็จะแหวกตัวเองออกค่ะแล้วก็ไปรวมกันข้างหน้าหรือไม่ก็จะแหวกไปข้างเดียวก็จะเลาะค่ะน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยถ้าเจอหินก้อนเล็กๆที่มันขวางทางอยู่ถ้ามันเล็กๆน้ำเขาก็จะพัดก้อนหินให้หลบไปน้ำเนี่ยถ้าเจอไฟฝังอยู่ข้างหน้าถ้าไฟมันกองเล็กน้ำเนี่ยก็จะดับไฟทันทีเพื่อที่น้ำจะผ่านไปแต่ถ้าน้ำเนี่ยเจอไฟกองใหญ่เขาต้องไปเมื่อน้ำผ่านไฟเนี่ยน้ำก็จะกลายเป็นไอน้ำไงระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้ากลับมาเป็นฝนได้อีกนั่นคือบุคคลที่พยายามจะรักษาจุดหมายเอาไว้ยังก็ไปได้แต่เราอย่าทิ้งจุดหมายของเราแล้วกันต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้ท้าทายมารคือคนที่พยายามจะทำร้ายจุดหมายที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยถ้าเราเจอกันถ้าคุณพยายามที่จะฝังจุดหมายของเราในการทำความดีคุณกำลังเจอน้ำแหละคุณกำลังเจอน้ำไม่ใช่บอกคุณกำลังเจอของแข็งนะไม่ใช่คุณกำลังเจอของนิ่มเป็นของนิ่มที่สามารถไปได้เป็นแบบนั้นอ๋อกำลังขัดกำลังน้อยใจอยู่พอดีเลยสติมาเลยสาธุดีใจจังเลยมันเป็นแบบนี้ค่ะพี่ต๋อมจริงๆหนูเองเนี่ยในการดำเนินชีวิตมาตลอดชีวิตเนี่ยคนขัดขวางเยอะมากใครที่ถูกขัดขวางเยอะๆมาฟังรายการธรรมวลีค่ะถูกขัดขวางเยอะมากเยอะจนไม่มีอารมณ์ที่จะเข้าไปใส่ใจในการขัดขวางนั้นเพราะรู้ว่าการใส่ใจในการขัดขวางนั้นน่ะมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันสูญเสียพลังงานเมื่อเรารู้สึกอารมณ์เสียกับคนที่ขัดขวางเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อยากค่ะพี่ต๋อมแต่วันนึงเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเพียงแค่ว่าใครเป็นคนที่พยายามที่จะขัดขวางเราถ้าเรารู้ว่าใครที่พยายามจะขัดขวางเราเนี่ยเราเอาใจของเราเนี่ยออกจากคนคนนั้นมาเลยค่ะออกมาไม่ใช่เลิกคบนะคะอย่าไปใส่ใจเอาออกมาก็คืออย่าไปใส่ใจเอาใจของเราเนี่ยไปวางไว้ที่จุดหมายถ้าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นการทำให้คนอื่นเดือดร้อนสิ่งที่ทำอยู่เป็นความดีวันนี้มันอาจจะมีความทุกข์ทุกครั้งเนี่ยการสร้างความดีเนี่ยมันมีอุปสรรคอยู่แล้วอย่างแค่ตัวอย่างเนี่ยอย่างโยคีที่มาเข้าคอร์สเข้มเนี่ยเดี๋ยววันนี้คอร์สเข้มจะมีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยคนที่จะมาเข้าคอร์สเข้มเนี่ยถ้าเขามองว่าเขาต้องการที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจารย์ที่สอนกำลังสอนให้เขาต่อสู้กับกิเลสเขาจะเชื่อแล้วไอ้ตัวกิเลสทั้งหลายเนี่ยจะกลายเป็นเกมนึงของชีวิตเลยนะคะที่ทำให้เราฝึกแล้วมีการพัฒนาหัวใจขึ้นมาให้เข้มแข็งแต่ถ้าเกิดเขารักตัวเองเขายังเป็นทาสของอารมณ์อยู่พอเขาอารมณ์เสียขึ้นมาเขาหงุดหงิดกับอำนาจของกิเลสเนี่ยอาจารย์กลับกลายเป็นมารขัดขวางความสุขเห็นไหมคะอาจารย์เนี่ยกลายเป็นมารเลยค่ะขัดขวางความสุขของเขาแต่ถ้าเกิดเขามีจุดหมายเป็นที่ตั้งเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าหูอาจารย์เนี่ยมีความเมตตาอาจารย์มีความรักขนาดไหนที่จะต้องเสี่ยงการที่อาจารย์เนี่ยเสี่ยงในการที่จะไปยุ่งกับกิเลสของโยคีหรือกิเลสของผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยหรือการเป็นกัลยาณมิตรที่คอยเตือนเนี่ยมันเหมือนกับคนที่กระโดดเข้าไปในกองไฟค่ะ
แล้วก็ดึงคนที่กำลังถูกไฟคอกออกมาอารมณ์นั้นนะคะอารมณ์ของคนที่เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเนี่ยเหมือนกับคนที่กระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อที่จะช่วยคนออกมาจากกองไฟอะบางทีมันก็ตายไปกับเขาเขาก็หมดศรัทธาตัวเราหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บางทีเขาออกมาได้เขาก็อาจจะขอบคุณบางทีเขาอาจจะไม่ขอบคุณก็ได้อันนี้ค่ะก็คือเป็นกำลังใจให้กับสำหรับทุกท่านนะคะที่เจอการขัดขวางมองการขัดขวางทั้งหมดเป็นการสร้างบารมีบัณฑิตไม่ปฏิเสธคนที่เข้ามาขัดขวางบัณฑิตไม่เกลียดค่ะเจริญเมตตาใช้ความอดทนใช้ความเพียรในการทำความดีไปค่ะแต่หัวใจของการเกลียดคนที่มาขัดขวางไม่มีแต่คนพาลเนี่ยคนที่ขัดขวางความสุขของเขาเนี่ยเขาจะเกลียดคนนั้นมันจะเป็นคนละเรื่องกันเราจะดูคนที่เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาลเราดูอันนี้ก็ได้ค่ะที่จะติทับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามวัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ